ทีค่ะส่วนความคืบหน้าคดียิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดนะคะล่าสุดทางตำรวจนครบาลฝากว่าใครที่พอรู้เบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ต้องหาสำหรับคดีนี้ค่ะมีหลักฐานสำหรับคดีสองคนร้ายที่ยิงน,นายธนสรศรหรือว่าน้องหยอดอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีหนึ่งเสียชีวิตที่บริเวณหน้าธนาคารทหารไทยสาขาคลองเตยนะคะเราก็ยังทำให้ครูเจีย๊ยบนางสาวศิรดาสินประเสริฐ อายุ45ปีซึ่งเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหารือไทยคอนแวนเดินมาถูกลูกหลงพอดีด้วยนะคะคุณครูก็เสียชีวิตต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลขายายผลจับผู้เกี่ยวข้องได้9คนค่ะในจุนวนนี้มี2คนที่ถูกออกหมายจับคดีฆ่าครูเจี๊ยบและนักศึกษาอุทเทนถวายแล้วก็ยังมีอีก3คนที่ทีมสังหารกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ตำรวจเนี่ยกำลังต้องการตัวอยู่นะคะ นายอนาวินหรือว่านายวินแก้วเก็บอายุ20ปีมือปืนอันนี้คือเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะแล้วก็นายอับดุลเลาะหรือเล,ะละาะดอราแมอายุ28ปีเป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็สั่งให้ยิงน้องหยอดซ้ำทั้งคู่ตอนนี้ถูกออกหมายจับแล้วโดยสารอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยิงปืนใช้ดินระเบิดหรือว่าโดยใช้เหตุบริเวณหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและซ่องโจรส่วนน,นายนภาวุฒิหรือนายวุฒิเรืองศรีอายุ25ปีค่ะคนนี้คือคนที่ร่วมกันวางแผนแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนในการหลบหนีก็ออกหมายจับในข้อหาซ่องโจรน,นะคะดังนั้น3ผู้ก่อเหตุที่ยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดค่ะทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวน,สวนขอความร่วมมือถ้าท่านใดพบเบาะแสเนี่ย แจ้งไปได้ทางเพจเลยนะคะเพจสืบนครบาล idmb เพจนี้เลยนะคะข้อมูลของทุกท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ